มาดูการเลือกสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า UN กันบ้างเพิ่งจะมีการเลือกสมาชิกใหม่ไปนะคะปรากฏว่าประเทศที่ได้รับการเลือกเนี่ยก็คือรัสเซียแล้วก็จีนนั่นเองนะคะเรื่องนี้ก็ทำให้ผู้นำโลกบางคนนะคะออกมาแสดงความเป็นกังวลโดยเฉพาะผู้นำของแคนาดานายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดนะคะบอกว่ายังเป็นกังวลเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศจีนค่ะจีนและรัสเซียได้รับเลือกให้เข้าสู่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า UN นะคะที่มีสมาชิก47ประเทศขณะที่ซาอุดิอาระเบียไม่ประสบความสำเร็จในการชิงเก้าอี้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนนอกจากนี้สมัชชาใหญ่สหประชาชาติยังเลือกไอวอรี่โคสต์กาบองมาลาวีคิวบาโบลิเวียอุซเบกิสถานฝรั่งเศสและอังกฤษเข้าเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนส่วนเซเนกัลเนปาลปากีสถานยูเครนและเม็กซิโกได้รับเลือกเข้ามาเป็นสมัยที่2ซึ่งมีวาระ3ปีสำหรับสมาชิกใหม่จะเริ่มวาระการทำงานตั้งแต่1มกราคมปี2564นะคะส่วนซาอุดิอาระเบียเคยได้รับเลือกเข้ามาเมื่อปี2559ตอนนั้นได้รับเสียงสนับสนุน152เสียงแต่ในการเลือกตั้งปีนี้ซาอุดิอาระเบียได้รับเสียงสนับสนุนเพียงแค่90เสียงเท่านั้นลดลงไปถึงร้อยละ40เลยส่วนจีนนี่นะคะได้รับเสียงสนับสนุน139เสียงลดลงไปมากกว่าร้อยละ20เมื่อเทียบกับช่วงเลือกตั้งปี2559อย่างไรก็ตามนะคะทั้งจีนและรัสเซียก็ถูกนานาชาติวิจารณ์แล้วค่ะเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศและเมื่อไม่นานมานี้ประเทศตะวันตกนะคะก็รุมประณามจีนเรื่องการปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอุยกูร์ในภูมิภาคซินเจียงส่วนรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ถอนตัวออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนไปเมื่อปี2561เพราะว่าไม่พอใจที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนมีอคติต่ออิสราเอลและไม่ดำเนินการปฏิรูปองค์กรค่ะทีนี้ไปดูทางฝั่งของนายกรัฐมนตรีของแคนาดานะคะจัสตินทรูโดก็เตือนว่าการทูตเชิงบังคับของจีนนั้นไม่สร้างสรรค์ต่อตนเองและประชาคมโลกคำกล่าวของผู้นำแคนาดามีขึ้นในวาระที่จีนและแคนาดาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีในทรูโดย้ำนะคะว่าแคนาดาจะร่วมมือกับชาติต่างๆที่คิดเหมือนกันเพื่อกดดันจีนค่ะและว่าแนวทางของจีนต่อกิจกรรมภายในประเทศและกิจการโลกนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อทั้งจีนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นด้วยแคนาดาและจีนเผชิญกับความตึงเครียดทางการทูตเมื่อจีนพยายามควบคุมตัวนายไมเคิลโครริกอดีตนักการทูตแคนาดาและนายไมเคิลสเปเวอร์นักธุรกิจมาเกือบ2ปีแล้วในข้อหาเป็นสายลับนะคะบรรดาชาติตะวันตกก็มองว่าการควบคุมตัวพลเมืองแคนาดาของจีนเป็นการตอบโต้ที่แคนาดาควบคุมตัวนายเมิงวั่นโจประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทหัวเว่ยตามคำร้องขอของสหรัฐในข้อหาละเมิดมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและต้องการให้แคนาดาส่งตัวนางเมิงวั่นโจไปดำเนินคดีที่สหรัฐอเมริกาค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยเลยค่ะและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆนะคะเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ TNN Live นะคะรวมถึงยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เข้าไปคลิกที่ลิงก์ที่ขึ้นใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะคะ